ถึงเวลาดอลฟินประกอบไทยทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าถ้าโลมาน้อยมาประกอบในบ้านเราจะมีอะไรบ้างที่ได้และเสียไปดูกันเลยแม้ว่าดีไซน์ภายนอกจะไม่มีการเปลี่ยนกันชนหน้าเหมือนกับฝั่งบ้านเกิดแต่อย่างน้อยล้ออันลอยขนาด17นิ้วจากเดิมก็จะมาเป็นแบบสีทูโทนคราวนี้แหละก็จะมาเป็นแบบสีเดียวตลอดวงเลยซึ่งมีข้อดีก็คือว่าการพ่นสีนั้นมันไม่ยุ่งยากแล้วเพราะจะพ่นแค่สีเงินเท่านั้นซึ่งผิดกับรุ่นนำเข้าที่จะมาเป็นแบบ2สีก็ต้องใช้เวลาการผลิตนานสักหน่อยสำหรับสีรถนั้นจากเดิมที่มีให้เลือกหลากหลายมากมาเวลานี้จะเหลือเพียงแค่4สีเท่านั้นซึ่งรุ่นเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับสีขาว Frost White สีเทา Graphite Gray และสีครีม Crystal Cream แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะมีสี Color Pink ให้เลือกตามมาอีกด้วยส่วนสีฟ้าสีม่วงหรือสีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงรวมไปถึงพวกหลังคาดำจะไม่ได้ไปต่อคาดว่ายอดขายอาจจะน้อยไปก็เป็นได้เช่นกับสีภายในห้องโดยสารจากเดิมนั้นก็จะมาพร้อมกับสีสว่างตัดสีดำที่จะทำให้ตัวรถนั้นดูโปร่งโล่งและมีเอกลักษณ์มาคราวนี้สีพวกนั้นจะกลายเป็นความทรงจำเพราะหลังจากนี้ก็จะมีเฉพาะสีดำเท่านั้นซึ่งก็ทำไงได้เนาะกระแสนิยมแบบนั้นก็เลยอ่ะเอาสีตามนี้แหละครับสำหรับขุมพลังรุ่น Standard Range ก็จะมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 44.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมกับกำลังอยู่ที่95แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรวิ่งได้ไกลถึง410กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ชาร์จ AC อยู่ที่7กิโลวัตต์และ DC อยู่ที่60กิโลวัตต์แม้ว่าขุมพลังนั้นบางคนอาจจะมองว่ามันพอเพียงแล้วแต่หลายคนนั้นอยากจะได้กำลังที่มันแรงขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่อยากซื้อรุ่น Extended Range ที่จะมีกำลังมากเกินไปมาคราวนี้แบตเตอรี่ได้อัปเกรดให้ใหญ่ขึ้นเป็น 50.25 กิโลวัตต์ชั่วโมงและจะวิ่งได้ไกลขึ้นอีก435กิโลเมตรเพื่อให้ชาร์จไวขึ้นจึงเพิ่มกำลังชาร์จ DC เป็น70กิโลวัตต์เรียกได้เลยว่าแม้กำลังจะเหมือนเดิมแต่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแบบนี้คงวิ่งได้ไกลขึ้นอีกแน่นอนเอาละถึงแม้ว่ารุ่นประกอบในกับรุ่นนำเข้าจะมีความแตกต่างไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับ Ola Good Cat ที่ต่างกันเพียบเลยแต่ความแตกต่างระหว่างทั้ง2รุ่นจะยังคงเหมือนเดิมมีอะไรบ้างไปดูกันต่อครับเริ่มกันที่ล้ออัลลอยกันก่อนซึ่งจะมีขนาด17นิ้วและแน่นอนว่าดีไซน์ล้อนั้นก็จะดูเฉียบคมและเรียบหรูขึ้นแม้จะไม่แฟนซีเหมือนกับรุ่นที่ผ่านมาที่จะมีสีประจำล้อแต่ถ้าเป็นรุ่น Standard Range ล้อนั้นเล็กลงยังไม่พอลวดลายนั้นก็จะแตกต่างกันด้วยซึ่งก็จะทำเป็นแบบสีทูโทนแต่จะว่าไปแล้วดีไซน์นั้นก็แอบสปอร์ตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยจุดต่อมาอยู่ที่สีรถอย่างที่บอกไปนะครับว่า BYD Dolphin สีรถจะไม่ได้เยอะเหมือนกับเมื่อก่อนแต่อย่างน้อยตัวท็อปก็จะมีสีชมพู Coral Pink เป็นอีกทางเลือกนึงถ้าเกิดใครที่ชอบสีที่ดูหวานแหววทางเลือกนี้ก็ดูน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับและแน่นอนว่าออปชันสุดฮิตในยุคนี้อย่างหลังคาพาโนรามิกมูนรูฟจะมีการติดตั้งในรุ่น Extended Range ด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้การขับขี่นั้นดูไม่น่าเบื่อและที่สำคัญไฟอ่านแผนที่นั้นก็จะมีฝั่งผู้โดยสารอีกด้วยซึ่งจะมาเป็นแบบแตะสัมผัสเหมือนกันกับ Honda อีกหลายๆรุ่นเรียกได้เลยว่าถึงจะเป็นน้องเล็กแต่ค่าของที่ให้มานั้นก็ดูกิ๊บเก๋ไม่แพ้ใครสำหรับกระจกไฟฟ้าในรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นออโต้ฝั่งคนขับทั้งขึ้นและลงซึ่งก็จะเหมือนกับรถยนต์รุ่นอื่นๆในพิกัดงบเดียวกันแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะอัปเกรดเป็นแบบ4บานซึ่งก็จะมีข้อดีก็คือว่าสามารถทำงานได้เพียงแค่กดปุ่มครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามออปชันนี้ถือว่าก็สามารถเพิ่มเติมได้ในภายหลังเนาะสำหรับตัวเบาะนั่งแน่นอนว่าก็จะสามารถปรับไฟฟ้าได้ในรุ่นท็อปสุดอย่าง Extended Rangeฝั่งคนขับปรับได้6ทิศทางและผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางและที่สำคัญจะมีระบบระบายอากาศเบาะหน้าอีกด้วยซึ่งก็จะมีข้อดีก็คือว่าเวลาขับปุ๊บก็จะรู้สึกเย็นสบายตลอดทางซึ่งออปชันนี้รถจีนตั้งแต่ราคาแพงสุดไปจนถึงรุ่นที่สามารถซื้อได้ในราคาที่เข้าถึงง่ายก็จะมาเป็นแบบนี้เลยครับอีกหนึ่งออปชันยอดฮิตของรถรุ่นนี้ก็คือที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแค่วางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะชาร์จทันทีเลยถึงแม้ว่ากำลังไฟที่ได้นั้นจะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่สามารถชาร์จได้และปล่อยให้แบตหมดไปยาวๆนั่นเองมาที่เบาะหลังกันบ้างแม้ฟังก์ชันจะใกล้เคียงกันแต่เข็มขัดนิรภัยในรุ่นท็อปสุดก็จะสามารถดึงกลับและผ่อนแรงดึงได้ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น
ถ้าเป็นเบาะคู่หน้าผมเข้าใจเพราะว่ามันก็ต้องรองรับในส่วนของถุงลมนิรภัยแต่ในเมื่อออปชันความปลอดภัยทั้ง2รุ่นมันเท่ากันผมก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมถึงต้องติดตั้งมาให้เบาะหลังด้วยอันเนี้ยใครรู้ช่วยตอบด้วยนะครับสำหรับขุมพลังแน่นอนว่าจะมีการอัปเกรดจากรุ่นสแตนดาร์ดเลนส์ตั้งแต่ความจุแบตเตอรี่เป็น 60.48 กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมกับกำลังที่แรงขึ้นเป็น204แรงม้าแรงบิด180นิวตันเมตรซึ่งระยะทางจากมาตรฐานเดียวกันอยู่ที่490กิโลเมตรพร้อมกับเพิ่มกำลังการชาร์จเร็วเป็น80กิโลวัตต์ชั่วโมงเรียกได้เลยว่าความแรงที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะสะใจหลายคนก็เป็นได้และยิ่งตัวถังเป็นขนาดเล็กเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้โหจี๊ดจ๊าดกันเลยทีเดียวในเมื่อความแรงลดเพิ่มขึ้นกันขนาดนี้ถ้าเกิดใช้ช่วงล่างแบบเดิมคงจะเอาไม่อยู่ต้องมีการอัปเกรดเป็นแบบมัลติลิงก์เพื่อความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับการขับขี่จะเป็นอย่างไรนั้นถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกครั้งนึงครับสำหรับราคาจำหน่ายของรุ่น Standard Range ก็จะอยู่ที่ 569,900 บาทและ Extended Range อยู่ที่ 79,900 บาทซึ่งก็จะเป็นราคาประมาณการทั้งนั้นแต่ทั้งนี้ต้องมาลุ้นกันว่าราคาที่แท้จริงจะอยู่ที่เท่าไหร่และที่สำคัญราคาหลังจากนี้จะมีการปรับลดอยู่ที่เท่าไหร่นั้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทาง BYD และ Leve จะเคาะราคาอยู่ที่เท่าไหร่และมาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรอัปเดตกันบ้าง